เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้ะเตี้ยของลูกเป็นคนจีนมีอาชีพค้าขายเป็นคนขยันอัธยาศัยดีโอบอ้อมอารีค้าขายเก่งไม่เอาเปรียบใครดื่มแต่ยาดองหลังอาหารทุกมื้อเวลาตรุษจีนลูกก็ไม่เห็นเตี่ยฆ่าไก่แต่ให้พี่ชายคนโตทำบางทีก็ให้เพื่อนรักของท่านทำให้เตี่ยนั้นเป็นคนแข็งแรงมากไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่เตี่ยก็ไม่เข้าใจเรื่องการทำบุญแต่ที่บ้านคุณแม่จะใส่บาตรทุกวันและทุกครั้งที่เป็นวันพระคุณแม่ก็จะไปทำบุญที่วัดแถวบ้านเสมอลูกจำได้ว่าเตี่ยก็ไม่เคยขัดและบางครั้งเมื่อลูกๆหรือคุณแม่ไม่ว่างเมื่อพระมาบิณฑบาตเตี่ยก็จะเอาข้าวที่เตรียมไว้ไปใส่บาตรให้แทนจนเมื่ออายุท่านมากขึ้นลูกๆแยกย้ายกันไปเรียนในเมืองคุณแม่และพี่ๆยุ่งเรื่องงานในบ้านเตี่ยก็เลยมีหน้าที่ใส่บาตรทุกวันแทนลูกไปทราบว่าเตี่ยทำไปเพราะมีศรัทธาหรือทำไปเพราะไม่มีคนทำจนในวันสุดท้ายของชีวิตเตี่ยก็ตื่นมาเหมือนคนละเมอจะเปิดประตูบ้านแล้วก็เรียกเอาอาหารใส่บาตรแต่ก็ยังไม่ถึงเวลาคุณแม่ก็บอกว่ายังไม่สว่างเตี่ยจึงไม่นอนต่อแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยเตี่ยเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2527อายุได้92ปีพี่สาวคนโตเมื่ออายุได้ประมาณ40ปีเส้นประสาทตาเสียถ้าไม่สว่างเท่ากลางแจ้งยามพระอาทิตย์เที่ยงวันก็ไม่สามารถมองอะไรได้เลยพี่สาวคนนี้จึงไม่กล้าไปไหนถ้าไม่มีคนรู้จักพาไปเพราะในตาดูเหมือนคนปกติยังไม่มีใครรู้ว่าเขาน่ะเป็นเหมือนคนตาบอดพี่สาวคือลูกคนที่6แต่งงานไปได้ไม่นานพอลูกคนที่2เกิดก็มีอาการทางประสาทคือเริ่มด้วยอาการกลัวไม่ยอมออกจากบ้านแล้วก็บอกทุกคนว่าจะมีคนมาทำร้ายแต่ก็ยังคุยกับทุกคนรู้เรื่องอยู่ต่อมาอาการก็มากขึ้นเรื่อยๆคือเริ่มบ่นเพ้ออารวาสเมื่อจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่ยอมอารวาสหนักมากจนเมื่อพี่สาวที่เป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดทราบก็ได้ขอความเมตตาคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงช่วยโดยเอารูปให้คุณยายดูคุณยายบอกให้เอาตัวมาแต่ไม่สามารถพามาได้เมื่อคุณยายช่วยพี่สาวก็ดีขึ้นมากไม่อารวาสพูดรู้เรื่องบ้างเป็นบางโอกาสแล้วก็ยอมไปโรงพยาบาลยอมทานยาบางครั้งก็เหมือนคนปกติเคยพามาทำบุญที่วัดได้เมื่อครั้งกฐินคุณยายแล้วก็ไม่สามารถพามาได้อีกเลยตอนนี้อยู่กับคุณแม่เพราะสามีขอเลิกตั้งแต่มีอาการทางประสาทพี่สาวลูกคนที่7เข้าวัดพระธรรมกายมาปี2529พี่สาวคนนี้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากฉลาดและอัธยาศัยดีเป็นที่รักของทุกคนมีอาชีพเป็นเภสัชกรประจำโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นที่พึ่งของพี่น้องทุกคนและลูกกับผูกพันกับพี่สาวคนนี้มากที่สุดรักพี่คนนี้มากที่สุดเราสองคนจะชวนกันมาทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดแม้พี่เขาจะทำงานหนักแต่เขาก็มีศรัทธามากตั้งใจถือศีล8ตลอดชีวิตแต่ทำได้ไม่นานในปี2537พี่สาวมาร่วมงานวิสาขบูชาที่วัดและตอนนั้นที่วัดกำลังเปิดให้ทำบุญสร้างพระประจำตัว10,000 บาทพี่เขาก็ตั้งใจทำทันที
แต่เอาเงินมาไม่ครบพี่สาวคนที่อยู่วัดบอกว่าให้ทำไปก่อน 1,000 บาทเมื่อไปบริจาคเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาไว้ทำทีเดียวก็ได้พี่สาวก็เลยไม่ได้ทำบุญองค์พระด้วยตนเองเลยทีหลังเจ้าหน้าที่ให้รับไว้นะจ๊ะเพราะวันที่5มิถุนายน2537พี่สาวขับรถพาหลาน3คนกลับจากเยี่ยมคุณแม่และประสบอุบัติเหตุพี่สาวเสียชีวิตทันทีพร้อมหลาน2คนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสาธุชนผู้ใจบุญเขาหมดบริจาคเจ้าหน้าที่ขอให้รับไว้ทุกครั้งไม่ว่าเขาจะทยอยบุญหรืออย่างไรนะจ๊ะวันนี้เห็นไหมจ๊ะไม่รับเนี่ยตายความตายมาก่อนเมื่อไม่มีพี่สาวคนนี้คุณแม่ก็ไม่ได้มาวัดและเนื่องจากตอนนี้คุณแม่ต้องอยู่กับพี่ชายคือลูกคนที่9ซึ่งเป็นคนไม่มีศรัทธาแล้วก็เป็นคนที่ไหว้ยากชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันอบายมุขทุกอย่างทำได้หมดแต่ชวนเข้าวัดทำบุญไม่ได้เลยลูกชวนคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพท่านก็ไม่ยอมมาท่านชอบอยู่บ้านเดิมลูกส่งเงินให้คุณแม่และบอกว่าจะเอาเงินทำบุญให้คุณแม่ก็ไม่ชอบใจไม่อยากให้ลูกทำบุญมากทุกวันนี้คุณแม่อายุมากแล้วแต่ต้องดูแลหลานคือลูกของพี่ชายและดูแลพี่สาวที่มีอาการทางประสาทคุณแม่ก็ตอบว่าลูกว่าอยากให้กลับไปอยู่ด้วยกันที่สุราษฎร์เพื่อไปดูแลคุณแม่พี่สาวคนที่อยู่วัดก็ทุกข์ใจมากลังเลบ่อยๆว่าจะกลับมาดูแลคุณแม่ดีหรืออยู่สร้างบารมีเป็นอุบาสิกาลูกก็บอกว่าอย่าออกมานะต้องทำให้ได้อย่างคุณยายเขาก็เลยตัดใจคำถามเตียงลูกตายด้วยสาเหตุใดไม่ทราบว่าเตียงมีโรคและพวกเราไม่รู้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ท่านไปอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่พี่สาวคนโตทำกรรมอะไรทำให้ประสาทตาเสียและจะทำอย่างไรจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือทำให้หายได้พี่สาวคนที่เป็นโรคประสาททำกรรมอะไรจะมีอาการทางประสาทมีทางหายหรือไม่ควรทำอย่างไรจึงจะช่วยพี่สาวให้มีอาการดีขึ้นหรือทำบุญอะไรให้พี่สาวที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเป็นเพราะกรรมอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้หรือไม่เขามีกรรมเกี่ยวพันกับหลานทั้งสองคนที่เสียชีวิตพร้อมกันหรือไม่อย่างไรลูกกับพี่สาวคนนี้ทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงผูกพันกันมากกว่าคนอื่นๆแม่จะบาปมากไหมคะที่ห้ามลูกทำบุญและก็ไม่ยินดีกับพี่สาวที่มาเป็นอุบาสิกาอยู่ที่วัดพระธรรมกายแม่ของลูกทำกรรมอะไรมาจึงไม่สามารถพึ่งลูกผู้ชายได้เลยและพี่ชายที่อยู่กับคุณแม่ทำกรรมอะไรร่วมกันมาจึงผูกพันกันมากทั้งที่ทำให้แม่เดือดร้อนบ่อยๆแม่ก็ยังคอยช่วยเหลือตลอดลูกทำกรรมอะไรมาจึงไม่สามารถทำบุญได้อย่างสะดวกและลูกกับพี่สาวคนนี้มาอยู่วัดสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะนี่ก็เป็นคำถามท่านจำก็ได้ป่ะจ๊ะคำถามเนี่ยจำได้มาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะเตียตายเพราะหมดอายุไขตายแล้วแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองของฉันดาวดึงเฟส2เป็นเทพบุตรสุดหล่อได้บุญที่ใส่บาตรทุกเช้าต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีได้รับบุญที่อุทิศให้ทุกอย่างจึงทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นจ้าพี่สาวคนโตประสาทตาเสียเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นผู้คุมนักโทษมักจะลงโทษนักโทษที่ทำผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของคุกโดยนำไปขังคุกมืดทำให้นักโทษมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดลำบากมากจ
จะแก้ไขทําบุญด้วยดวงประทีปให้มากๆและปฏิบัติทําให้เขาถึงพระธรรมกายจ้าหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายให้ทําเหมือนหนูมะนาวอย่างนั้นแหละพี่สาวคนที่เป็นโรคประสาทเพราะเศษกรรมสุราในอดีตแม้กรรมสุราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเลิกผลิตเลิกจำหน่ายเลิกเสพกันแล้วแหละมันมีโทษมีภัยกันเยอะเห็นแก่เม็ดเงินกับความสนุกสนานมึนเมากันชั่วคราวงั้นเศษกรรมสุราในอดีตที่เคยเป็นคนขี้เมาเวลาเมามักจะเอะอะโวยวายปนโทสะจึงมีอาการดังกล่าวจ้ะจะแก้ไขต้องทำบุญแทนให้บ่อยๆแล้วต้องให้พี่สาวจบปฏิฐานด้วยหากเมื่อใดพี่สาวมีช่วงที่อาการดีขึ้นก็ให้ทำบุญเองคือช่วงที่เป็นเราก็ทำแทนช่วงที่ดีขึ้นมาหน่อยก็ให้ทำเองหนักก็จะเป็นเบาจ้ะพี่สาวที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะกรรมบานาธิบาตในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าพี่สาวกับหลานสองคนเคยเกิดเป็นเพื่อนทหารกันแล้วก็ร่วมกันฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากเลิกชาติก็เคยเกิดในครอบครัวในพรานเป็นพี่น้องกันช่วยกันขุดหลุมดักสัตว์ว่าสัตว์ตกลงไปก็เจอกันเอาก้อนหินใหญ่ๆทุ่มลงไปจนสัตว์ตายได้ทำปาฏิบาติร่วมกันดังกล่าวจ้ะเมื่อตายใหม่ๆก็พากันทุลักทุเลกลับมาบ้านแล้วก็วนเวียนอยู่7วันพี่สาวก็ได้รับบุญทั้งของตัวเองและที่อุทิศไปให้ก็เห็นทางสว่างได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเฟส2ส่วนเด็ก2คนก็มีเจ้าหน้าที่เขตพาไปเกิดใหม่เพราะบุญที่อุทิศให้จึงไม่ได้ไปร่อนเล่ได้เกิดใหม่เมื่อถึงเวลาอันควรจ้ะ คือคอยเวลาที่จะเกิดใหม่เมื่อถึงเวลาอันควรต่างคนต่างมาอยู่รวมกันแล้วก็ต่างคนต่างไปตามวิบากกรรมเห็นไหมจ๊ะลูกผูกพันกับพี่สาวคนนี้มากกว่าคนอื่นเพราะเคยเป็นพี่น้องก็ร่วมกันมาหลายชาติมากกว่าคนอื่นและปัจจุบันก็อัธยาศัยต้องกันเกื้อกูลกันจ้ะแม่ที่ห้ามทำบุญก็จะมีวิบากกรรมบ้างมาเกิดในภพชาติต่อไปจะขัดสนและขาดคนช่วยเหลือและที่ห้ามลูกสาวมาเป็นอุบาสิกาที่วัดก็จะมีวิบากกรรมคือเวลาจะทำกิจการงานใดแม้จะทำบุญก็จะขาดคนสนับสนุนจ้ะต้องทำเองเหนื่อยหน่อยแม่ไม่สามารถพึ่งลูกชายได้ก็เพราะลูกผู้ชายส่วนใหญ่นะจะยินดีกับอบายมุขจ้ะกับเศษกรรมในอดีตที่แม่เคยคบเพื่อนที่เป็นคนพาลมั่วอบายมุขและก็ไม่เคยห้ามปรามเพื่อนเมื่อเพื่อนทำความชั่วจึงทำให้ได้ลูกที่มีนิสัยดังกล่าวนี้มาเกิดจ้ะกับพี่ชายที่อยู่ร่วมกันแม้นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ก็เคยช่วยเหลือเพราะเคยเกิดเป็นเพื่อนรักกันในชาติที่แม่เป็นผู้ชายเป็นความสนิทสนมกันมากและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดจ้ะลูกทำบุญไม่ค่อยสะดวกเพราะในอดีตทำทานมาไม่สม่ำเสมอและในบางครั้งก็ทำคล้ายๆแม่ในชาตินี้คือห้ามไม่ให้คนทำบุญมากเกินไปจ้ะลูกกับพี่สาวที่เป็นอุบาสิกาวัดเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาได้ลูกทั้งสองเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชและเป็นเพื่อนรักกันแต่มีนิสัยเจ้าชู้เหมือนกันเมื่อพระราชาออกบวชแล้วตัวลูกสมัครใจเป็นกองเสบียงส่วนเพื่อนแม้เจ้าชู้ก็สมัครใจบวชตามพระราชาจ้ะตัวพิสาชาตินั้นเมื่อออกบวชแล้วปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายส่วนตัวลูกเองมัวแต่เจ้าชู้แต่ก็มาปฏิบัติธรรมในช่วงท้ายของชีวิตก็พอมีธรรมะเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วจ้ะชาตินี้ก็ให้ขยันให้เต็มที่ปฏิบัติธรรมทุกวันย้ายขาดก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้จ้ะ
พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าห้ามคนทำบุญมากเกินไปแล้วก็จะอย่างเงี้ยทำบุญจะมันก็จะสะดวกเข้าไหนไอ้ตรงนี้นี่คือสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้กันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเตียตายเพราะหมดอายุไขตายแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส2เป็นเทพบุตรสุดหล่อด้วยบุญที่ใส่บาตรทุกเช้าต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีใครยังไม่เคยใส่บาตรให้รีบไปใส่กันนะจ๊ะอย่างน้อยก็ดาวดึงกันแหละได้รับบุญที่อุทิศให้ทุกอย่างจึงทำให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นพี่สาวคนโตประสาทตาเสียเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นผู้คุมนักโทษมักจะลงโทษนักโทษที่ทำผิดระเบียบกฎเกณฑ์ของคุกโดยนำไปขังคุกมืดทำให้นักโทษมองเห็นอะไรไม่ค่อยจะชัดลำบากมากแก้ไขโดยให้ทำบุญด้วยดวงประทีปให้มากๆและปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเหมือนหนูมะนาวนี่แหละหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายพี่สาวที่เป็นโรคประสาทเพราะเศษกรรมสุราในอดีตที่เคยเป็นขี้เมาเวลาเมามักจะเอะอะโวยวายปนโทสะจึงมีอาการดังกล่าวจ้าถ้าปนโมหะก็จะปัญญาอ่อนแก้ไขโดยต้องทำบุญแทนให้บ่อยๆแล้วต้องให้พี่สาวจบอธิษฐานด้วยหากเมื่อใดที่พี่สาวมีช่วงที่อาการดีขึ้นก็ให้ทำบุญเองหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายพี่สาวที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะการปานาธิบาตในอดีตคือพี่สาวกับหลานสองคนเคยเกิดเป็นเพื่อนทหารกันแล้วก็ร่วมกันฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากเลขชาตินึงก็เคยเกิดในครอบครัวในพารานเป็นพี่น้องกันช่วยกันขุดหลุมดักสัตว์สัตว์ตกลงไปก็ช่วยกันเอาก้อนหินใหญ่ๆทุ่มลงไปจนสัตว์ตายเมื่อตายใหม่ๆก็พากันทุรักทุเลกลับมาบ้านแล้ววนเวียนอยู่7วันพี่สาวได้รับบุญทั้งของตัวเองและที่อุทิศไปให้เห็นทางสว่างได้ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เฟส2ส่วนเด็ก2คนก็มีเจ้าหน้าที่เขตพาไปเกิดใหม่เพราะบุญที่อุทิศให้จึงไม่ไปล่อนเล่แต่คอยเวลาจังหวะที่จะไปเกิดลูกผูกพันกับพี่สาวคนนี้มากกว่าคนอื่นก็เพราะเคยเป็นพี่น้องร่วมกันมาหลายชาติมากกว่าคนอื่นและปัจจุบันก็มีอัธยาศัยต้องกันและก็ได้เกื้อกูลกันจ้าแม่ที่ห้ามทำบุญก็จะมีวิบากกรรมคือเมื่อเกิดไปในภพชาติต่อไปจะขัดสนและขาดคนช่วยเหลือและที่ห้ามลูกสาวมาเป็นอุบาสิกาที่วัดก็จะมีวิบากกรรมคือเวลาจะทำกิจการงานใดแม้จะทำบุญก็จะขาดคนสนับสนุนจ้ะแม่ไม่สามารถพึ่งลูกชายได้เพราะลูกชายส่วนใหญ่จะยินดีกับอบายามุขกับเศษกรรมในอดีตที่แม่เคยคบเพื่อนที่เป็นคนพาลมั่วอบายามุขตอนเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่เคยห้ามปรามเพื่อนเมื่อเพื่อนทำความชั่วจึงทำให้ลูกที่มีนิสัยดังกล่าวนี้มาเกิดกับพี่ชายที่อยู่ร่วมกันแม้นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ก็คอยช่วยเหลือเพราะเคยเกิดเป็นเพื่อนรักกันในชาติที่เป็นผู้ชายซึ่งมีความสนิทสนมกันมากและเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดลูกทำบุญไม่ค่อยจะสะดวกเพราะในอดีตทำทานมาไม่สม่ำเสมอและในบางครั้งก็ทำกันคล้ายแม่ในชาตินี้แหละคือห้ามแม่คนทำบุญมากเกินไปลูกกับพี่สาวจะเป็นอุบาสิกาที่วัดเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยลุงสอนเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชและก็เป็นเพื่อนรักกันแต่ก็มีนิสัยเจ้าชู้เหมือนกันชาตินี้จึงมาเป็นผู้หญิงเมื่อพระราชาบวชแล้วลูกสมัครเป็นกองเสบียงส่วนเพื่อน
บวชตามพระราชาลาออกจากความเจ้าชู้ตัวพี่สาวชาตินั้นเมื่อออกบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายส่วนตัวลูกเองมัวแต่เจ้าชู้แต่ก็ยังดีมาปฏิบัติธรรมในช่วงทั้งชีวิตชาตินั้นก็พอมีธรรมะเป็นที่พึ่งตัวเองกำกับแกมกันไปพอนั่งทีไรก็เห็นชัดทีเดียวเห็นเธอเห็นเธอชัดแต่ไม่ใช่สลีดเลยเป็นอย่างนี้แหละนี่ก็เป็นเคสสตัดดี้สำหรับคืนนี้